โอ้ยมึงเนี่ยก็ให้ผมบอกพวกคุณอีกกี่ครั้งอีกกี่หนว่ากระโปรงตกสั้นเหนือเข่าเส้นเส้นถ้าพวกคุณที่อยู่ที่นี่ทำตามกฎของผมไม่ได้ผมจะอาบเงินพวกคุณทั้งหมดไม่ผ่านเกณฑ์หัก500เออคุณฮานคะคือว่าผมยังไม่ให้คุณพูดหักอีก200มันไม่มากเกินไปหรอคะคุณอาร์ตมากเกินไปเหรอนี่กล้าว่าผมเหรอเปล่าค่ะท่านจะหักเงินเดือนท่านเองนี่ดูก็รู้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์หักอีก500ทำไมทำไมเฮ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เหรอคะผู้จัดการคนใหม่อ่ะเขาบังคับให้พนักงานหญิงทุกคนที่ทำงานที่นี่ใส่กระโปรงสั้นเลยเขาขึ้นมา10เซนถ้าไม่ใส่ตามนะเราจะโดนหักเงินเดือนนี่เธอเป็นพนักงานใหม่เหรอฉันว่าเธอรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะนะไม่งั้นจะโดนหักเงินเดือนเอานะบริษัทมีนโยบายแบบนี้ด้วยเหรอผู้จัดการคนใหม่ของเราอ่ะโคตรดีเลยว่ะทำให้บริษัทเราดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยต้องแบบนี้ดิวะถึงจะเจริญหูเจริญตาขึ้นมาหน่อยใช่พี่มีแต่สาวๆเขาๆสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะไหวไม่ไหวหยุดถ่ายนี้เลยนะใครไม่ให้พวกนายถ่ายฮะก็ผมจะถ่ายคุณจะทำไมฮะเป็นผู้หญิงก็ต้องใส่กระโปรงสั้นๆแบบนั้นนะถูกแล้วไม่ใช่มาแต่งตัวแมนๆแบบคุณแต่งตัวแบบเนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาจะหันมามองนี่คุณคงจะเป็นพนักงานใหม่สิท่าถึงไม่รู้กฎของที่นี่งั้นผมขอแนะนำว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรอย่ามายุ่งจะดีกว่าใช่และที่ผมถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ติดคุณสักหน่อยคุณจะมาเดือดร้อนอะไรนี่มันนโยบายใหม่ของผู้จัดการเขาถ้าคุณรับไม่ได้ก็ออกไปดินี่พวกนายสองคนไม่มียังอายเลยหรือไงทำแบบเนี้ยผู้หญิงเขาเสียหายนะเว้ยพวกเราสองคนก็แค่มองไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายตรงไหนเลยนี่ถูกแล้วนี่ผมให้พนักงานหญิงอย่างพวกคุณนุ่งสั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานชายของบริษัทเราเพื่อที่บริษัทของเราจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วถ้าแค่นุ่งสั้นง่ายๆแบบนี้ทำไม่ได้ชีวิตนี้จะทำอะไรฮะคุณอาคะอย่าดุเขาเลยนะคะเขาเป็นพนักงานใหม่เพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกค่ะเข้ามาใหม่แต่คุณไม่ใช่แล้วนี่แต่งตัวอะไรคือวันนี้ฉันเป็นวันนั้นของเดือนนะคะถ้าใส่กระโปรงสั้นมาฉันรู้สึกไม่สบายตัวฉันก็เลยใส่แบบนี้ค่ะวันนั้นวันนี้วันไหนอะไรสบายตรงสบายตัวอะไรถ้ากดแค่นี้ยังทำไม่ได้คุณจะโดนหักฮัลโหลเข้าใจถือใบของขวัญสำหรับพนักงานใหม่ก็แล้วกันแล้วมันจะมีบริษัทไหนใจดีแบบนี้ล่ะครับว้าอ่ะว้าอ่ะคุณนายคุณนี่มันสุดยอดยอดเยี่ยมเลิศเลยสแมนแตนจริงๆครับแน่นอนอยู่แล้วว้าอ่ะว้าอ่ะว้าอ่ะเอาน้ำให้ด้วยช่างเขาเถอะนะเขาเป็นถึงผู้จัดการคืนเราไม่ทำตามที่เขาบอกเราโดนไล่ออกกันหมดแน่ฉันว่าคุณใจเย็นๆเถอะค่ะนี่คุณปวดท้องเหรอคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเป็นประจำเดือนทีไรฉันเป็นแบบนี้ทุกทีแหละค่ะบางทีก็ปวดจนแทบจะเดินไม่ไหวยิ่งวันที่มามากเหมือนวันนี้ยิ่งทรมานสุดๆไปเลยค่ะงั้นช่างขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเอานี่ไปกินนะคะขอบคุณมากนะคะThank you.
รับรองเลยนะครับคุณก๊อตว่าคุณก๊อตต้องชอบมากแน่ๆเลยว้าผมขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับขอโทษที่มาช้านะคะวิมีสิเห็นหน้าร่วมงานด้วยหน่อยคุณเรียกฉันมีอะไรหรือเปล่าคะผมกำลังคุยกับหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเราอยู่อะผมอยากให้คุณน่ะช่วยไปดูแลคุณก๊อตเขาหน่อยได้ไหมได้ค่ะต้องอย่างนี้เรียบร้อยครับนี่คุณสวัสดีค่ะคุณก๊อตฉันเฟอร์นะคะที่จะมาดูแลคุณวันนี้ค่ะเป็นไงล่ะครับคุณก๊อตนโยบายใหม่ของผมเด็ดสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับคุณก๊อตชอบมากเลยใช่ไหมล่ะว้าอะนี่เป็นนโยบายที่คุณคิดเองเหรอครับครับใช่ครับคุณก๊อตลองพิจารณาดูนะคะนี่เป็นนโยบายที่คุณอาตั้งใจสร้างขึ้นมาเองเลยค่ะให้พนักงานหญิงทุกคนแต่งตัวให้ดูดีใส่กระโปรงสั้นๆโชว์ขาสวยๆเพื่อให้พนักงานชายในบริษัทมีกำลังใจในการทำงานค่ะโอ้ยเป็นนโยบายที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากคุณอาร์ตโอ้โหไม่เลวจริงๆนี่คิดไม่ได้นะครับเนี่ยไม่เลวคือชมเอ้าชมสิครับนโยบายคุณดีมากเลยครับชมคือคุณก๊อตชอบผมก็ดีใจครับแต่คุณก๊อตว่าเราน่าจะตัดให้มันสั้นกว่านี้อีกดีไหมครับโอ้จับจับจับคุณก๊อตคะฉันมีนโยบายใหม่มานำเสนอค่ะเป็นนโยบายที่ดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมฝากคุณเฟิร์นจัดการให้ด้วยนะครับเสนออะไรอ่ะฮะคุยอะไรกันมาทางนี้สิครับสมน้ำหน้าคนแบบเนี้ยต้องโดนสักบ้างเอาละครับทุกคนผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับคุณเฟอร์คุณเฟอร์เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่หรือจะเรียกง่ายๆว่าท่านประธานบริษัทก็ได้ครับท่านประธานในฐานะที่ฉันเป็นประธานบริษัทที่นี่ฉันขอสั่งว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้พนักงานชายทุกคนใส่กระโปรงสั้นๆเหนือเข่าแบบนี้มาทำงานทุกวันถ้าใครขัดคำสั่งหรือไม่อยากใส่กระโปรงก็ลาออกไปซะของเข้าตัวซะแล้วเป็นแบบเนี้ยก็ดีนะคะบริษัทจะได้น่าทำงานมากขึ้นค่ะเน่หยุดพูดนี่นะทีนี้รู้หรือยังล่ะว่าการบูลลี่หรือการแกล้งคนอื่นอ่ะมันไม่ควรนำมาเป็นเรื่องตลกผู้หญิงไม่ควรถูกมองให้ด้อยค่ากับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพวกเราทุกคนมีคุณค่าเท่ากันหมดเข้าใจนะ